โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีฮะเดี๋ยววันนี้มาเทรดด้วยกันนะครับเป้าหมายวันนี้100เหรียญนะฮะมาดูว่าจะทำได้ถึงไหมพอร์ตเริ่มต้นก็ที่500เหรียญเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะอยากให้ถึงเหมือนกันเพราะว่ากราฟวันนี้ค่อนข้างเทรดยากนะครับถ้าไม่ถึงก็50เหรียญก็พอนะครับวันนี้ถ้ามันไม่ถึงจริงๆนะเพราะว่ามันยากจริงๆนะครับเทรดด้วยนะฮะสวัสดีคุณอนนท์อนุสักหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็คุณก้องใช่ไหมครับดูตามไปเทรดเรื่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่มาร์คสวัสดีน้องโจสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์นะทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้จะเทรดด้วยไม้ละ20เหรียญนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าชนะหมดทุกไม้ก็เทรดแค่6ไม้ก็ชนะแล้วนะครับวันนี้ไปเทรดกันเลยนะครับให้ผมเปิดอัดแล้วใช่ไหมโอเคคือเมื่อวานลืมเปิดอัดนะฮะก็ต้องมาโหลดคลิปจากใน Facebook เอาไปลงช่อง YouTube ซึ่งพอโหลดคลิปจาก YouTube ไปลงจาก Facebook ไปลง YouTube สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพแตกฮะผมก็เลยแบบก็ต้องยอมไปก่อนมันแตกอะทำไงได้นะฮะมันแก้ไม่ได้ด้วยก็ต้องเวลาจะเทรดทุกครั้งก็ต้องมานั่งอัดใหม่แบบนี้แหละนะครับต้องมากดนั่งกดอัดด้วยจะได้ทำให้มีคลิปเอาไว้ลงนะฮะพวกเราทุกคนที่อยากดูย้อนหลังก็จะได้ดูนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมหากราฟสักคู่หนึ่งนะฮะกราฟที่น่าจะเทรดได้มีไม่กี่คู่นะฮะวันนี้เพราะว่ามันกราฟเหวี่ยงมากเลยครับมันก็ไม่ได้เหวี่ยงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันไม่น่าจะวิ่งได้แย่ขนาดนั้นในความคิดผมคือถ้ามันจะเหวี่ยงขนาดนั้นก็ไม่ควรจะเหวี่ยงจะดีกว่านั่นคือในความคิดผมนะที่มันแต่มันดันเหวี่ยงขนาดนั้นไงก็เลยทำให้ต้องทนเทรดโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับสำหรับ EUR USD นะฮะตอนนี้เนี่ยเส้น Stochastic ตัดลงแล้วนะแต่ว่ากราฟคู่นี้เนี่ยเห็นไหมว่ากราฟมันวิ่งขึ้น1แท่งนะเป็นสัญญาณว่าอาจจะกลับตัวขึ้นเฉยๆแล้วก็น่าจะลงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้เนาะนะครับวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วกลับตัวลงเลยนะครับปัจจุบันเขาวิ่งขึ้นมาถึงณณช่วงเดียวกันนะครับณราคาเดียวกันเสร็จแล้วก็เกิดการกลับตัวลงที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้นะฮะก็เปิดมาเจอเลยนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะสำหรับในไม้ที่1นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะแว่นอย่างแรกเลยนะฮะก็คือกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็กดไลค์กันเก่งเลยแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการเรียกว่าทำให้เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือดูเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยกราฟกำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะฮะเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงนะครับซึ่งแน่นอนฮะแรงของกราฟที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยถ้ามาเจอกับแรงของการกลับตัวลงเนี่ยแน่นอนมันมีผลอย่างมากที่จะผลักกราฟลงนะฮะแล้วยิ่งสโตคาสติกมาตัดลงด้วยนะครับก็เวลาเราเทรดเนี่ยก็มีโอกาสชนะนะค่อนข้างสูงมากถ้าเรากดเทรดลงนั่นเองนะครับไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยนอกเทคนิคนิดนึงนะเพราะว่ากดช้าไปเนาะแต่ว่ามันก็พอกดได้อยู่นะครับก็เลยมากดโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลฟ์นี้ชนะนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทำกำไรไปได้อยู่ที่16เหรียญกับอีก40เซนแล้วนั่นเองนะครับจากพอเริ่มต้นของเราอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนนี้กลายเป็น516เหรียญกับอีก40เซนหรือว่าได้กำไรมาอีก16เหรียญกับอีก40เซนนั่นเองนะครับก็โอเคผมไม้ที่1ชนะสวยๆเลยนะครับกราฟวิ่งลงมาได้สวยมากเลยนะฮะโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเนมสวัสดีฮะมาเทรดด้วยกันนะครับมาเทรดด้วยกันสวัสดีทุกคนเลยนะฮะถ้าผมไม่ทันอ่านแชทผมขออภัยด้วยนะฮะคือถ้าไม่ทันอ่านแชทผมขออภัยด้วยนะทุกคนคือบางทีมันไม่เห็นจริงๆอ่ะถ้ามันไม่เห็นจริงๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถที่จะกดแชร์ได้ด้วยนะแชร์มันก็ขึ้นที่หน้าจอเหมือนกันนะครับเผื่อใครแบบว่าอยากมีส่วนร่วมในสตรีมหรือว่าอยากมีส่วนร่วมในไลฟ์นะเพราะว่าเวลาผมตัดไลฟ์เนี่ยไปลงนะครับผมก็จะตัดยาวทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าคนดูผมไม่ใช่คนดูดิเรียกว่าในช่อง YouTube นะครับพวกเขาต้องการแบบว่าเห็นผมเทรดยาวๆเลยผมก็โอเคนะครับก็จะเวลาที่จะตัดคลิปยาวๆเนี่ยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในคลิปด้วยนะครับเวลาจะตัดคลิปสตรีมยาวๆไปให้ทุกคนที่ไปลง YouTube นะครับทุกคนใน YouTube ก็จะได้เห็นเพื่อนๆมีส่วนร่วมด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีนะครับอันนี้เป็นเทรนขาลงอะยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเทรดได้ไหม
วันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับกราฟมันจะประมาณนี้แหละพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้เทรดนะครับอันนี้บอกก่อนนะเผื่อว่าทุกคนแบบว่าเฮ้ยพี่มาร์คพี่ผมจะเทรดตามพี่พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ได้พี่ได้เทรดไหมต้องบอกว่าไม่ได้เทรดนะฮะอีกอย่างนึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่อยากให้ใครมาเทรดตามด้วยนะเวลาผมเทรดเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันดีนะครับกราฟมันค่อนข้างเล่นยากนะฮะคือถ้าไลฟ์เทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเทรดตามเราฮะแต่ผมแค่ไม่อยากจะให้ทุกคนมาเทรดตามตอนที่กราฟมันแย่นึกภาพออกใช่ไหมคือมันห้ามไม่ได้มันต้องมีคนเทรดตามอยู่แล้วครับคือห้ามไม่ได้อะมันเป็นเรื่องปกติฮะเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเราจะห้ามคนที่มาดูบอลว่าหลังจากจบการดูบอลแล้วคุณห้ามเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาดูแล้วเขาอยากเล่นเขาก็จะเล่นนะซึ่งนั่นแหละผมก็จะพยายามแนะนำเฉพาะสิ่งดีๆให้นะครับอันไหนไม่ดีก็จะไม่แนะนำให้เช่นแบบว่ากราฟวันนั้นวันนี้แย่เงี้ยจะเทรดมั่วๆแบบผมเทรดเงี้ยผมก็จะไม่เทรดให้ทุกคนดูนะอันไหนที่อยากเทรดตามใจก็จะเทรดเองไม่ค่อยแบบว่ามาให้ทุกคนดูสักเท่าไหร่นะเช่นแบบว่าวันไหนซ้อมเทรดอะไรเงี้ยซ้อมเทรดก็มีบางวันนะครับที่มาแบบว่ามาไลฟ์เทรดให้ดูนะแต่ว่าก็บางวันนะที่ไลฟ์เทรดเท่านั้นไม่ใช่ทุกวันโอเคนะครับก็ตรงนี้เหมือนมีสัญญาณว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงนะเดี๋ยวผมจะเทรดลงเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะอันนี้น่าจะบอกไม่ทันเพราะว่ากราฟมันวิ่งค่อนข้างเร็วมากเอ้าวิ่งขึ้นไปซะแล้วสำหรับในไม้นี้แต่คือเดี๋ยวเขาต้องกลับตัวลงนะฮะผมมาติงเกียวไว้รอแล้วกันผมมาติงเกียวไว้รอเลยนะครับไม้นี้50 เหรียญนะโอเคนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกก็คือกราฟนะครับอยู่ในช่วงของการกลับตัววิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟกำลังพยายามวิ่งไต่ระดับให้ต่ำลงเรื่อยๆอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยกำลังวิ่งแต่ระดับต่ำลงนะแต่ว่าณปัจจุบันนะครับมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วก็กลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะกลับตัวขึ้นมาแป๊บนึงนะครับหรือว่ากลับตัวขึ้นมาได้แค่ประมาณเท่านี้แล้วอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกมาตัดลงด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าการกลับตัวขึ้นของเขาที่กลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับอาจจะกลับตัวขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นหรือกลับตัวขึ้นมาได้แค่ระดับนึงเท่านั้นแล้วเดี๋ยวอีกสักพักจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือแพ้นะฮะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับ พายุกดไลค์โอเคนะครับถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเหมือนยังขึ้นได้ต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวคือเขาต้องลงนะฮะตามเทคนิคคือเขาควรจะต้องลงได้แล้วนะครับอีกสักพักนี่แหละคือถ้าเกิดว่าเรามาจริงเกียวแล้วกดแบบแท่งเว้นแท่งต่อยังไงเราก็ชนะนะครับมีโอกาสชนะนะใช้คำว่ามีโอกาสชนะซึ่งเดี๋ยวผมจะรอนะฮะเดี๋ยวผมจะรอเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวปิดแท่งนี้ผมจะถีดลงนะอันนี้เป็นไม้แก้นะครับไม้แก้เดี๋ยวมารอดูกันคืออันนี้เราเห็นชัดเจนแล้วนะฮะว่าเขาขึ้นมาสูงมากก็เขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะตามเทคนิคเลยเนาะตามวัฏจักรของกราฟด้วยนะฮะแน่นอนกราฟวิ่งขึ้นก็ต้องมีวิ่งลงนะครับ3วิสุดท้ายฮะโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้นี้ถามว่าทำไมถึงกดเทรดลงนะครับก็เป็นการต่อเนื่องจากไม้ที่2นะฮะที่แพ้ไปเมื่อกี้เลยนะครับสำหรับในไม้ที่2เมื่อกี้นะครับเราวิเคราะห์ถูกแล้วว่ากราฟกำลังจะเข้าช่วงที่จะวิ่งลงนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับกราฟก็อยู่ในช่วงของการกลับตัวลงนะครับเราจะเห็นว่ากราฟส่วนใหญ่พยายามจะวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะฮะกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้สูงในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาขึ้นมาสูงมากแล้วอีกสักพักเขาก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนาะเมื่อกี้มีการตัดลงนะครับณช่วงแถวๆนี้ด้วยก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้กราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งลงนั่นเองนะครับแต่ว่ามันตัดขึ้นตัดลงนะก็มีผันผวนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าเท่าที่เราสังเกตคือเขามีโอกาสวิ่งลงแน่ๆนะครับผมจึงมาติงเกียวแล้วก็กดเทรดลงนะครับในไม้นี้นั่นเองเดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์กันนะฮะอุ๊ยจะแพ้หรือเปล่าไม่เอานะสำหรับในไม้ที่3แพ้นะฮะถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับเพราะเขายังขึ้นได้ต่อนะหลักๆคือเขายังขึ้นได้ต่อนะฮะแต่ว่าแน่นอนเขาขึ้นไปต่อได้อีกไม่ค่อยไหวแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าขึ้นมาสูงมากแล้วอีกสักพักก็น่าจะลงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรอตบลงเลยนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็จะรอตบลงเลยนี่ไงเห็นไหมพยายามจะวิ่งลงแล้วนะฮะโอเค
เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะครับผมจะมาจริงเกี่ยวแบบแท่งเว้นแท่งนะฮะมันจะได้มีระยะให้กราฟวิ่งสักพักหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเขาจะวิ่งลงมาให้ถึงประมาณแถวๆนี้เลยนะถ้าดูจากที่วิเคราะห์นะครับมีโอกาสจะวิ่งลงมาได้ถึงแถวๆนี้เลยอันนี้มีโอกาสวิ่งกลับตัวขึ้นได้อยู่นะฮะแต่ว่าจะเทรดลงนะครับเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าเขากำลังจะกลับตัวลงโอเคนะครับสำหรับนายไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะฮะผมเลือกกดเทรดลงแล้วก็เป็นการมาร์จิ้นเกี่ยวนะครับก็ไม้ที่4นี้ต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราวิเคราะห์มาแล้วนะฮะว่ากราฟกำลังเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงนะฮะซึ่งณปัจจุบันนะครับกราฟก็พยายามจะโน้มตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาร์จิ้นเกี่ยวนะครับแล้วก็กดเทรดลงต่อเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการมาร์จิ้นเกี่ยวแบบแท่งเว้นแท่งนะฮะก็จะเห็นยากนิดหนึ่งนะมันต้องอาศัยทุนด้วยนะครับตรงนี้คือถามว่าทำไมพี่มาร์คถึงเทรดแบบนี้นะฮะเหตุผลเพราะว่าที่ผมกล้ามาร์จิ้นเกี่ยวเพราะผมเห็นอยู่แล้วว่ากราฟมันกำลังจะวิ่งลงนะฮะอันนี้เลยกล้ามาร์จิ้นเกี่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยแนะนำว่าไม่ต้องมาร์จิ้นเกี่ยวนะครับอันนี้คือผมมั่นใจแล้วมันจะลงจริงๆคือมันมีโอกาสลงนั่นแหละนะครับพูดให้เข้าใจง่ายเห็นชัดเจนแล้วว่ามีโอกาสลงสูงมากนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับมาลุ้นกันอีก10วิสุดท้ายทุกคนจะลงไหมอึ๊บอึ๊บลงนิดนึงลงโอเคมีลุ้นฮะมีลุ้นอ้าวไม่ลงนิดเดียวจริงๆนะฮะนิดเดียวจริงๆไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอนะฮะรอให้กราฟแท่งนี้หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเทรดลงในแท่งถัดไปนะครับลุ้นไหมผมว่าลุ้นนะแบบนี้คือลุ้นมากนะฮะสวัสดีจ้ายังทันไหมคะยังทันฮะดีครับสวัสดีครับพี่พากินนะครับสวัสดีครับครับกำลังเข้าช่วงจะกลับตัวลงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอดูผลกันโอ้คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่กราฟกำลังจะวิ่งลงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามหาจังหวะเข้าให้มันดีที่สุดให้ได้อันนี้ไม้สุดท้ายนะครับล้างพอร์ตแล้วมาดูกันว่าไม้สุดท้ายนี้จะล้างพอร์ตได้ไหมหรือว่าจะทำกำไรกลับมาได้นะฮะแอบลุ้นว่าให้ชนะแล้วกันนะครับเพราะว่าคือวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับว่ากราฟจะลงก็ขอให้มันลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์นะโอเคนะครับสำหรับไม้สุดท้ายของเราในไลฟ์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าแพ้นะถ้าเกิดว่าแพ้มันน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าชนะนะครับก็น่าจะเป็นไม้ที่เกือบสุดท้ายแล้วล่ะนะครับก็สำหรับในไม้นี้นะครับถามว่าทำไมกดเทรดลงนะครับเหตุผลก็อย่างที่เหมือนไม้ที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่ากราฟเขาได้มีการเหมือนกำลังนะครับใช้คำว่ากำลังเลยนะกำลังจะกลับตัววิ่งลงนั่นเองนะครับเราวิเคราะห์มาแล้วแล้วก็เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขากำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็นะตรงนี้นะฮะเขาได้มีการกลับตัวขึ้นมาสูงมากในระดับนึงแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะก็เข้าช่วงจะกลับตัวลงแล้วผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะชนะไหมนะฮะอีก10วิสุดท้ายนะครับ10วิสุดท้าย10วิสุดท้ายจริงๆแล้วไม่ถึง10วิแล้วทุกคนวินาทีระทึกขวัญมาแล้วฮะ3วิเอ้ยอย่าเด้งกลับโอเคนะครับก็สำหรับในไม้ที่6แล้วนะฮะใช่ไหม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6ใช่ตอนนี้ไม้ที่6ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจากพอร์ต500เหรียญ นะครับก็กลายเป็น578เหรียญกับอีก52เซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือได้กำไรมา88ไม่ใช่78เหรียญกับอีก52เซนแล้วนั่นเองนะครับก็ลิ้นพันนิดนึงนะเพราะว่ามันลุ้นมากนะฮะใจผมเต้นแบบถ้าทุกคนเห็นตอนนี้คือใจผมเต้นแบบปัก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 ไวมากอะสวัสดีคุณรัชดานะครับสวัสดีฮะดีเลย์จังครับใช่ครับสตรีมภาพมันจะดีเลย์นะผมไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเหมือนกันครับเน็ตที่นี่ก็เร็วนะอินเทอร์เน็ตที่นี่ก็เร็วนะแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกะจะเทรดตามสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีฮะพี่โอ๊ตสวัสดีครับคือเน็ตที่นี่มันก็เร็วนะครับแต่ว่าสัญญาณภาพที่มันส่งไปที่นู่นมันน่าจะอาจจะช้าเพราะอาจจะด้วยเรื่องเกตเวย์เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะอาจจะเพราะด้วยเครือข่ายที่เขาให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยนะอันนี้ไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เราใช้เวลาการเทรดทั้งหมด6ไม้ไวมากนะฮะก็ตอนนี้เวลาผ่านมาทั้งหมดอยู่ที่ที่เท่าไหร่แล้วนี่นะครับ10กว่านาทีฮะเดี๋ยวนี่ตรงนี้20นาทีแล้วนะฮะ
นึกว่า10กว่านาทีโอ้โหก็ถ้าตามวิดีโอที่อัดอยู่มันคือ10กว่านาทีนะแต่ถ้าตามเวลาที่เราไลฟ์อยู่มันคือ20นาทีแล้วนะคือไวมากคือไวมากถามว่าทำไมพี่มาร์คถึงกล้ามาติงเกียวนะครับผมว่าหลายๆคนต้องถามผมแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยมาร์คเมื่อกี้ทำไมผมถึงกล้ามาติงเกียวนะฮะต้องบอกก่อนว่าเราวิเคราะห์มาถูกต้องแล้วว่ากราฟจะวิ่งลงใช่ไหมครับก็เนี่ยเราวิเคราะห์มาเห็นอยู่แล้วว่ากราฟจะวิ่งลงก็จะเหลืออะไรแล้วฮะทีนี้เราเห็นอยู่แล้วว่ากราฟกำลังจะลงนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่ากราฟกำลังจะลงนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็เทรดตามไปเลยนะครับเพราะว่าเทรนหลักของกราฟเนี่ยถ้าเราเห็นนะฮะเขาเป็นไซด์เวย์มาระดับนึงเนาะแล้วก็มาถึงตรงนี้เขาก็เหมือนจะขึ้นไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับตัวลงนะครับซึ่งแน่นอนเราเห็นแล้วว่าเขาต้องกลับตัวลงแสดงว่าณปัจจุบันแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนั่นเองไม่อย่างนั้นมันผลักกราฟลงไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะมันต้องมีมากในระดับนึงถ้าทุกคนคิดไม่ออกว่าเฮ้ยแรงขายผมรอให้เสียงกดไลค์มันหายนะคือแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้ว่ามันมีมากขนาดไหนทุกคนลองคิดดูนะฮะว่านี่กว่ากราฟมันจะกระดิกครั้งนึงอ่ะทุกคนคิดว่าเงินต้องใช้เท่าไหร่ในตลาดโลกต้องใช้เงินเท่าไหร่ในตลาดโลกให้กราฟมันกระดิกแค่นี้ตลาดโลกนั้นไม่ใช่ตลาดนัดลองนึกภาพดูนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมันวิ่งเยอะมากนะครับแปลว่าถ้าแรงขายเยอะแสดงว่าเม็ดเงินที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้คือมันก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นแปลว่าเมื่อเม็ดเงินมีเยอะมากแรงขายมันก็เมื่อแรงขายมีเยอะมากเราสามารถที่จะเชื่อแรงขายหรือเชื่อแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงได้นะฮะมีมากแค่ไหนก็ลองคิดเอาตามที่ผมแนะนำดูนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ต่อไปเลยนะฮะไม้ที่7นะครับตรงนี้เหมือนกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นนะเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นแล้วก็ณปัจจุบันกราฟมีการกลับตัวขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยแรงซื้อกับแรงขายสู้กันอยู่นะแต่ผมคิดว่าแรงซื้อน่าจะผลักกราฟขึ้นได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟวิ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้เป็นการเทรดตามเทคนิคไหมใช่ฮะตามเทคนิคแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเสี่ยงหน่อยเพราะว่ากราฟวันนี้มันเทรดยากฮะอย่างที่บอกมันเทรดยากจริงๆอ่ะก็ต้องเอาตามเขาเรียกว่าต้องเอาตามประสบการณ์ไว้ก่อนนะฮะคือเทคนิคแน่นอนเราอุ้ยมันขึ้นไปสูงมากอะผมไม่เทรดแล้วกันนะฮะมันขึ้นไปสูงอย่างเงี้ยมันมีโอกาสจะกลับตัวลงนะตามวัฏจักรของกราฟนะครับสูงมากเกินไปก็ต้องกลับตัวลงนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจผมก็เลยไม่เทรดโอเคอันนี้ผมให้ความรู้ทุกคนนิดนึงนะฮะเผื่อว่าแบบว่าอยากจะมาเทรดแบบผมใช่ไหมหรือใครอยากจะมาเทรดแบบผมแนะนำว่าฝึกเรื่องอารมณ์ให้มันดีๆนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่นับว่าดีหรอกแต่ก็ประมาณ 80% ของอารมณ์ทั้งหมดอะผมก็จะเป็นคนที่เก็บเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะเดินทางสายเทรดเนี่ยตามเทคนิคนะครับตามเทคนิคตามสมาธิของเราแบบนี้มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีการแบบว่าบริหารจัดการอารมณ์บริหารจัดการเงินทุนสิ่งที่จะตามมาคือขาดทุนนะครับขาดทุนแน่นอน 100% เพราะถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินทุนเราก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนันนะฮะเพราะในตลาดนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าตลาดลงทุนนะฮะเรื่องผลกำไรเนี่ยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์แน่นอนฮะผลกำไรก็ต้องหดหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนี่คือตลาดลงทุนนะครับอุ๊ยอันนี้บอกทันไหมเนี่ยกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะอันนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับไม่รู้ว่าบอกทันไหมก็เป็นการเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับก็ตอนนี้กราฟกำลังวิ่งกลับตัวนะครับเป็นเทรนขาลงเลยนะครับนับว่าเป็นเทรนขาลงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าเขาลดระดับต่ำลงเลยนะครับลดระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับณตรงนี้นะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาระดับนึงเลยทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาน่าจะวิ่งลงแล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับน่าจะแพ้อีกแล้วน่าจะแพ้อีกแล้วโอ้ยสิบวิสุดท้ายฮะคือตรงนี้คือยังไงเขาก็ต้องวิ่งลงนะฮะเดี๋ยวผมดูโอ้เทียนหลับก็เป็นเทียนขาลงนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวเขาต้องวิ่งลงฮะผมจะมาติงเกียวแล้วกันเอาเป็นแท่งเว้นแท่งนะครับรอกราฟแท่งนี้หมดเวลานะฮะนี่นะครับรอกราฟแท่งนี้หมดเวลาเดี๋ยวผมจะเทรดลงตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่ต้องรอนะฮะต้องรออันนี้เนี่ยต้องนอกกรอบนิดนึงนะเพราะว่ากราฟวันนี้มันอย่างที่ผมบอกทุกคนว่ามันเทรดยากนะครับยากสุดๆไปเลยนะครับผมคือถ้ามันเหมือนทุกวันที่เราเทรดผ่านมานะครับถ้าทุกคนจำได้ที่ทุกวันที่เราเทรดผ่านมาทุกคนจะเห็นว่า
กราฟมันเทรดถึงมันจะยากแต่มันก็ยังเทรดได้ใช่ไหมเออนะครับก็คือเทรดตามเทคนิคได้ตามปกตินะครับแต่อันเนี้ยคือมันเทรดได้ฮะแต่มันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้ไม้หนึ่งซึ่งแน่นอนว่ามันนานขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีกับเรานะฮะแน่นอนเราไม่อยากจะเอาเงินทุนไปค้างอยู่ในตลาดนานใช่ไหมฮะยิ่งค้างอยู่ในตลาดนานโอกาสยิ่งสูญเสียก็มีเยอะนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคครับจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับในไม้ที่8หรือเปล่านะครับนะถ้านับไม่ผิดนะประมาณไม้ที่8นะฮะไม้ที่8ผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้ที่8นี้เป็นการมาติงเกี่ยวนะครับก็แก้ไม้จากไม้ที่แพ้ไม้แรกไปนะครับถามว่าไม้นี้ทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟวิ่งอยู่ในเทรนขาลงนะครับนี่เลยนะฮะกราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเราจะเห็นว่าต่อให้เขากลับตัวขึ้นมายังไงเขาก็พยายามจะวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแน่นอนฮะกราฟวิ่งกลับตัวขึ้นมาสูงมากหรือว่ากลับตัวขึ้นมาสูงในระดับนึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วหรืออีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดลงด้วยนะครับณช่วงนี้นะก็เป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกยังประกบนะยังผันผวนอยู่เหนื่อยอีกแล้ว เหนื่อยอีกแล้วนะฮะถามว่าไม้นี้แพ้เพราะอะไรนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเขายังมีแรงในการกลับตัววิ่งขึ้นได้อยู่เลยทำให้แพ้นะครับยากนะยากนะครับกราฟวันนี้โอเคเดี๋ยวเรารอนะฮะเดี๋ยวเรารอทุกคนบอกพี่ม้าผมตามพี่ไม่ทันแล้วพี่ใช่ไหม ผมว่าทุกคนน่าจะคิดแบบว่าเอ้ยพี่ม้าผมตามพี่ไม่ทันแล้วพี่เทรดซะเร็วเลยพี่เทรดซะไวเลยพี่เทรดซะเร็วเลยผมจะเทรดตามพี่ได้ยังไงนะฮะแน่นอนว่าทุกคนเทรดตามอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่มันเทรดเร็วไปนะพี่เทรดเร็วไปบางทีก็แนะนำว่าค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆครับถ้าในตลาดแบบนี้เราต้องเร็วนะฮะต้องรีบคว้าโอกาสถ้าไม่รีบคว้าเนี่ยยังไงก็ขาดทุนแน่นอนหรือวันนี้เนี่ยมีโอกาสจะเทรดได้น้อยมากแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับใน เจ็บคอสำหรับในไม้ที่9หรือเปล่านะครับถ้านับผิดขออภัยด้วยนะฮะผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับในไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เป็นการสานต่อจาก2ไม้ที่ผ่านมาเลยนะครับก็คือเราวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะว่าณตรงนี้ครับกำลังจะกลับตัวลงหรือว่ากำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะฮะบวกกับเทรนหลักของกราฟนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ได้ทำการตัดลงแต่ว่าเส้นสโตคาสติกตรงนี้เนี่ยดูแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันผันผวนนะแต่ว่าเส้นสโตคาสติกก็ลดระดับต่ำลงเรื่อยๆอยู่นะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟกำลังอาจจะวิ่งลงอยู่นะครับหรือว่ากำลังมีโอกาสจะวิ่งลงอยู่นะครับก็ดูแค่จุดตัดตรงนี้ก็พอแล้วกันนะครับแล้วก็ณปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้สูงมากๆในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะฮะขึ้นมาสูงมากๆในระดับนึงเลยทีเดียวแน่นอนนะฮะว่าเขาขึ้นมาสูงมากๆในระดับนึงแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ในไม้นี้ชนะนะฮะโอเคสำหรับในไม้ที่ไม้นี้นะครับสำหรับในไม้นี้ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมนะฮะสามารถทำกำไรในวันนี้ได้อยู่ที่ทั้งหมดนะครับประมาณ121เหรียญกับอีก2เซนนะครับก็ดูจากอะไรนะครับก็ตอนแรกเนาะเรามีพอร์ตเริ่มต้นนะครับอยู่ที่500เหรียญนะครับตอนแรกเรามีพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่500เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของเรานะครับกลายเป็น621เหรียญกับอีก2เซนแล้วนะฮะหรือว่าตอนนี้เนี่ยทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก121เหรียญกับอีก2เซนนั่นเองนะครับเลยทำให้พอร์ตของเรามีตอนนี้อยู่ที่621เหรียญกับอีก2เซนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งเอาไว้ในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดไปอยู่ที่30นาทีอีกเช่นเคยเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ทำกำไรได้ถึง120เหรียญเลยนะครับทำไมแชทมันเป็นแชทเก่าอยู่แป๊บนึงนะฮะโอเคก็โอเคครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมทำกำไรทั้งหมด120เหรียญนะครับในระยะเวลา30นาทีนั่นเองนะครับก็เป้าหมายวันนี้ตั้งเอาไว้ที่100เหรียญนะฮะก็ทะลุเป้าหมายนะครับไปถึง120เหรียญเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับทะลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิชิตเป้าหมายประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะไปได้อีก1วันนะครับก
ก็สำหรับในไลฟ์นี้นะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนมาดูนะครับเพิ่งมาดูหรือว่าดูย้อนหลังบน YouTube นะครับผมไลฟ์สดนะครับเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตอน 18:00 นนั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เทรดนะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มันเทรดยากด้วยแหละนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เทรดก็จันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดด้วยกันก็มาเทรดด้วยกันได้นะครับที่เพจมาร์คนราธิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนดูใน YouTube นะฮะก็กดเข้ามาถูกใจกันได้นะครับเพจจริงนะครับหรือว่าเพจผมต้องมีผู้ติดตามนะครับปัจจุบันที่ไหนเอ่ยนี่นะครับ 5,000 คนแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ไลค์ในเพจตอนนี้อยู่ที่ 4,000 กว่าคนแล้วนั่นเองนะครับก็เผื่อทุกคนหาเพจไม่เจอแบบว่าพิมพ์ไปเจอมาร์คนราธิปหลายคนนะครับก็สำหรับในไลค์นี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะถ้าอยู่ในเฟซก็อย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นโพสต์ของผมก่อนหรือว่าเห็นคลิปของผมก่อนเวลาที่ผมอัพคลิปหรืออัพโพสต์ใหม่ๆนั่นเองนะครับก็สำหรับในไลฟ์นี้นะครับก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมด30นาทีนะครับสำหรับการทำกำไร120เหรียญ นะฮะทะลุเป้าหมาย100เหรียญที่ผมตั้งในวันนี้ไปเลยนั่นเองนะครับสำหรับในไลฟ์นี้ก็ขอจบไปที่เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.